6:30ว่าลูกไม่มีความบริสุทธิ์หรือมีสัจจะแล้วผู้อื่นก็จะไม่มีประสบการณ์บนใบหน้าของลูกและในกิจกรรมของลูกความสูงส่งนั้นที่พวกเขามีประสบการณ์ในวันนี้หากแม้ว่าลูกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทหารราบหลังลำดับกันไปหลังจากนั้นหากแม้ว่าลูกเป็นหารตีก็ไม่ใช่เพียงเราผู้ที่เป็นหารตีใช่ชื่อแต่มหารตีที่แท้จริงหมายนั่นคือเราผู้ที่เคลื่อนไปกับพลังแห่งสัจจะจะเป็นมหารตีที่แท้จริงลูกต้องออกห่างจากสัจจะด้วยการมองดูสถานการณ์ภายนอกใดแล้วก็พูดว่าฉันไม่ได้พูดสิ่งใดฉันไม่ได้พูดสิ่งใดอื่นฉันเพียงแต่พูดบางคำออกไปฉันไม่ได้ตั้งใจสิ่งนั้นหัวใจของฉันฉันเพียงแต่พูดบางคำออกไปแต่นั่นไม่ได้เป็นสัจจะที่แท้จริงที่เต็มที่สมบูรณ์เป็นเพราะสัจจะที่ลูกมีต่อความอดทนในบางสิ่งและแล้วนั่นก็ไม่ได้เป็นความอดทนที่แท้จริงภายนอกลูกอาจจะรู้สึกว่าลูกนั้นกำลังอดทนกว่าบางสิ่งแต่นั่นน่ะเป็นการสะสมในบัญชีของลูกในรูปของพลังของความอดทนเช่นนั้นอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเมื่อบางคนนั้นเพียงจะมีความอ่อนแอในเล็กน้อยในการอดทนต่อบางสิ่งเช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นไปเมื่อบางคนนั้นมีความอ่อนแอเล็กน้อยในการอดทนต่อบางสิ่งอย่างแน่นอนที่เขาจะรับการค้ำจุนต่อความหลอกลวงสำหรับเวลานั้นมันรู้สึกเหมือนกับว่าเขานั้นได้พบการคำจุนบางอย่างแล้วทำให้ทุกสิ่งนั้นโอเคแต่เขาไม่ได้สะสมพลังของความอดทนในบัญชีของเขาภายนอกนั้นเขาจะรู้สึกว่าเขานั้นกำลังเคลื่อนไปอย่างดีมากแต่เขาเวลานี้รู้ถึงศิลปะของการเคลื่อนไปด้วยความหวานOm Shanti. Om Shanti. ให้พรและรับพรให้คงอยู่ในงานรับใช้
พรจากหัวใจของคนนั้นประมาณค่าไม่ได้อย่างไรก็ตามพรมากมายที่เราที่ผู้คนที่เราได้รับจากหัวใจพรเหล่านั้นที่มาจากหัวใจนั้นถูกสะสมไว้และดังนั้นความเพียรพยายามจึงกลายมาง่ายดายเพียงแต่เฝ้าแต่อยู่ในงานรับใช้และเฝ้าแต่เพิ่มบัญชีของบัญชีบุญของลูกอย่างสม่ำเสมอมอมชันติOm Shanti ขอต้อนรับเข้าสู่อวัคคีไพวันวันนี้วันที่สองให้พรและรับพรหัวข้อวันนี้ให้มีอยู่ในงานรับใช้เสมอเวลานี้รับฟังโมหินีดีดีกันค่ะตัวรับเสียงอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือตัวรับเสียงโอมชันติโอมชันติแฮปปี้สัตกุรุวาแฮปปี้สัตกุรุวาทุกๆคนตอนที่มีคุณค่ามากที่สุดค่ะมาจากซัดกูรูบาบาตอนมาจากพ่อจากครูจากซัดกูรูบาบาเรานั้นน่ะก็เริ่มต้นด้วยพรจากพ่อแม่นะคะแล้วก็แม่จากพ่อแม่จากแม่และพ่ออะไรคือพรจากแม่นะส่วนใหญ่แม่ก็จะให้พรหรือพ่อค่ะพ่อมักจะพูดถึงการมีค่าและแม่ก็อย่างแน่นอนด้วยความรักมากมายก็จะแบ่งปันจากหัวใจให้พูดถึงทุกอย่างค่ะที่เป็นอิสระจากอุปสรรคในชีวิตกลัวก็จะอยากเห็นเราเรียนหนังสือได้ดีสอบผ่านได้เกียรตินิยมและซัดกูรูบาบาต้องการเสมอค่ะให้ลูกนั้นน่ะได้ปรากฏตัวในงานรับใช้ever present นะคะตอบรับเสมอได้เลยนะไม่เคยปฏิเสธเลยนะคะเราเองก็ต้องได้รับพรจากหัวใจของทุกๆคนฉันเองก็คิดว่าอะไรคือความต่างระหว่างพรจากหัวใจพรจากหัวใจทุกคนหากใครบางคนได้อะไรบางอย่างมาในเวลาที่ต้องการใครบางคนอยู่ในความยากลำบากเราไปถึงที่นั่นแล้วเราช่วยเหลือดวงวิญญาณนั้นก็จะบอกว่า
โอ้ฉันน่ะให้พรเธอจากหัวใจของฉันเลยเพราะมันอาจจะมีพรที่ได้มาผ่านสติปัญญาก็ได้นะบางคนก็มีการฝึกค่ะเนาะผ่านด้วยคำพูดอะโอ้แบบขอให้โชคดีนะโอ้แบบว่าส่งความปรารถนาดีให้ความปรารถนาดีกับเธอแต่ว่าเวลาบาบาพูดถึงพรจากหัวใจเนี่ยนะคะเป็นเพียงเมื่อเธอนั้นน่ะซื่อสัตย์และจริงแท้นะผู้รับใช้ที่จริงแท้และสัตย์ซื่อทำสิ่งนั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าอยากได้รางวัลนอกการทำบุญค่ะในการกระทำที่เป็นบุญหรือการกระทำที่ดีฉันคิดว่าเราส่วนใหญ่เมื่อเรามาหาบาบาเราก็ตัดสินใจนะคะที่จะรับใช้และนั่นเนี่ยก็มาจากหัวใจเพราะเราได้เห็นมันมีความทุกข์ทรมานอย่างมากมายเลยในโลกใบนี้ช่วยให้ผู้คนได้ขจัดความทุกข์ของพวกเขาดังนั้นเราจึงได้ให้สารของบาบาเพื่อที่พวกเขาจะสามารถปลดปล่อยตนเองเมื่อเขาได้เห็นความต่างในชีวิตก่อนความรู้กับหลังจากความรู้ดังนั้นจากหัวใจของพวกเขาแน่นอนที่จะเป็นพรให้พรนะเราเองก็ยังคงได้ค้นพบว่าการทำกรรมที่เป็นบุญนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างเนี่ยยังคงต้องค้นหาแล้วนะคะบาบาบอกว่าปรากฏตัวเสมอในงานรับใช้พร้อมเสมอในงานรับใช้พรจากหัวใจของทุกคนพรจากหัวใจของทุกคนมีคุณค่าอย่างยิ่งไม่ว่าเราได้รับพรจากหัวใจมากเพียงไรก็ตามพรเหล่านั้นจากหัวใจจะถูกสะสมและดังนั้นความเพียรพยายามจึงง่ายได้นะเชื่อมโยงระหว่างพรกับความเพียรพยายาม เมื่อเราพบว่ามีอะไรบางอย่างค่ะที่มันยากที่จะทำขณะที่ทำงานรับใช้แปลว่าเราอะต้องการพรบางอย่างแน่นอนเราอะรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัวไม่ได้เป็นไปเพื่อตนเองแต่เป็นไปเพื่อบาบาและบราเธอร์ซิสเตอร์เป็นไปเพื่อครอบครัวเราเองก็ต้องมองเข้าไปในสิ่งนั้นบาบาบอกว่าไม่ว่าเราจะได้พรมากขนาดไหนก็ตามที่เราได้รับจากหัวใจพรจากหัวใจเหล่านั้นจะถูกสะสมและความเพียรพยายามก็จะง่ายได้เพียงแต่เฝ้าแต่พร้อมเสมอในงานรับใช้และเฝ้าแต่เพิ่มบัญชีบุญของลูกอยู่เสมอมากเท่าที่เราให้กับตัวเราเองเราก็จะรับใช้ได้มากตามนั้นเหมือนกับเมื่อเราเรียนมูลีอย่างดีสิ่งนั้นก็จะถูกสะสมค่ะและเราก็จะสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นๆได้
ฉันพูดช้าช้าเนี่ยเพราะว่าฉันเองก็พยายามที่จะเข้าไปสู่ความลึกซึ้งของสิ่งนั้นนะเมื่อพูดถึงคำว่าจากหัวใจเนี่ยค่ะเมื่อไหร่กันที่ฉันได้รับพรจากหัวใจเราแบ่งปันสิ่งที่เราได้มากับคนอื่นและเราเองก็รับใช้อยู่เสมอเช่นเรานั้นอยู่ด้วยกันเมื่อเราเองก็แบ่งปันพรจากหัวใจเป็นเรื่องน่าสนใจใครครวญกับสิ่งนั้นแบ่งปันเพิ่มพูนบัญชีบุญของเราเองอมชันติOm Shanti, Aurati family, นะคะจากทุกเขตโซนเวลานะคะ Good day, good evening, good morning. Good morning, Mohini Didi. Good morning, good evening, good afternoon, นะขอบคุณมากๆที่แบ่งปันกับคำว่ามีค่าและใช้สัญญาจากหัวใจที่ฉันมีคำถามวันนี้เนี่ยเพราะว่าเราเองก็มีมูลีที่สวยงามมากๆเลยนะหัวสวยงามมากๆพอเพียงแต่ให้แล้วตระหนักไหมเธอมีโชคขนาดไหนทำให้มหัศจรรย์เราประหลาดใจนะเราได้ทำเราได้รู้จริงๆหรือเปล่าว่าพวกแสนจะมีโชคที่เรามีชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบาบาซึ่งเป็นผู้ประทานโอเคท่านเป็นผู้ให้โชคแหละนะหัวใจมีปัญญาเมื่อมันบริสุทธิ์โดยเฉพาะยิ่งเมื่อฉันมีโยคะกับบาบามีโชคของการที่จะล้อมรวมหรือมีโอกาสที่จะได้ล้อมรวมในหัวใจของบาบาผลกระทบนั้นน่ะฉันก็จะสามารถที่จะแบบว่าเปล่งแสงนะคะเนาะเหมือนกับว่าฉันมีเป็นผู้ที่กระจ่างในความรู้ดังนั้นในประเด็นที่ดีดีแบ่งปันกับเรื่องของการทำกรรมที่เป็นบุญแล้วก็สะสมฉันน่ะคงอยู่เชื่อมโยงกับบาบาได้อย่างไรมันจะมาแบบไม่อย่างบริสุทธิ์ไหมโดยที่ฉันน่ะอดทนกับมันได้รับการคำจุนที่ผิดแต่ว่าฉันจริงแท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่มันจะไม่ถูกดึงดูดโดยความทุกข์ของโลกดังนั้นเราจะคงอยู่ในสายใยของความรักกับบาบาแล้วก็รับใช้ได้อย่างไรอะไรก็ตามที่เกิดในโลกฉันเองก็มักจะมองดูบาบานั่งอยู่ติดกับท่านว่าบาบามองดูทั้งหมดนั้นอย่างไรบาบารู้สึกเศร้าไหมรู้สึกไม่ดีไหมบาบารู้สึกยังไงก็ไม่มีผู้คนมากมายที่อาจจะเรียกหาท่านไม่เพียงเท่านั้นหลายคนก็อาจจะโกรธท่านด้วยซ้ำ
ทำไมพระเจ้าไม่หยุดสิ่งเหล่านั้นทำไมถึงได้ปล่อยให้มันเกิดนะเพราะเขาคิดว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดอย่างที่มันเกิดอยู่ดังนั้นบางคนอาจจะโกรธพระเจ้าซ้ำบางคนอาจจะสวดมนต์ภาวนาดังนั้นแต่ละคนนั้นก็ตอบรับแตกต่างกันไปเนาะเมื่อเชื่อมโยงกันกับพระเจ้าดังนั้นบาบารับฟังทุกสิ่งเฝ้าดูทุกสิ่งแต่ฉันก็ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็นแบบใบหน้าของบาบาจุดแห่งแสงอะเนาะไม่มีไม่มีเบอร์ตดแต่กันนั้นเราก็ยังคงรู้สึกได้ว่าบาบาเป็นผู้สังเกตการณ์ว่าบาบาบอกเวลาจะมาเพราะดวงวิญญาณนั้นจะจากเราบาบาให้ตัวอย่างต่างๆกันไปนะคะฉันคิดว่าเราเองอ่ะก็ต้องมองดูทุกอย่างไม่ได้เป็นไปด้วยตาที่สองเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะเห็นร่างกายเนาะแน่นอนเมื่อเราได้เห็นอ่ะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่ดวงวิญญาณต้องเผชิญฉันอะไม่ได้อนุญาตให้ความรู้สึกฉันโศกเศร้าเสียใจหรือว่ารู้สึกถึงความเจ็บปวดของคนอื่นแต่ว่าฉันอะเฝ้าแต่มองดูบาบาฉันก็จะทำอะไรก็ตามที่ฉันสามารถทำได้น่าจะเป็นเหมือนกับนกกระจอกตัวเล็กๆค่ะที่จะแบบว่าเอาน้ำมาเพื่อจะช่วยดับไฟอะดับไฟในป่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าฉันทำอะไรบางอย่างแล้วมันก็เลยมีฝนตกหนักเนาะสุดท้ายไฟก็ดับอะค่ะดังนั้นเราทั้งหมดเองก็รู้ด้วยเช่นเดียวกันว่าโลกใหม่นั้นมันมาโลกใหม่ของความสุขจะมาแม้กระทั่งเมื่อวานเนี้ยบาบอกว่าลูกเองนั้นก็มีความสุขอย่างยิ่งเนื้อความสุขอยู่เสมอเราไม่ได้มีการพูดถึงความทุกข์ของโลกนี้ดังนั้นแปลว่าในจุดใดจุดหนึ่งค่ะเราเองก็ต้องสร้างนะคะแล้วก็เพิ่มพูนความสุขของเราเองและนั่นน่ะจะเป็นเหมือนกับการดับไฟของความทุกข์ดังนั้นเนี่ยบาบาเองก็มีวิธีที่แตกต่างไปดังนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการของพระเจ้าแล้วก็ทำมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่วิธีของมนุษย์ไม่ใช่วิธีของนั่นไม่ได้เพียงแค่ดูร่างกายหรือดวงวิญญาณนั้นแต่ลึกเข้าไปข้างในอ่ะอันถัดไปนะการหลุดพ้นการหลุดพ้นในชีวิตหากเราเฝ้าแต่คิดว่าอะไรนะที่มันจะเป็นอันถัดไปเนาะในละครทุกคนต้องกลับบ้านและความเพียรพยายามของพวกเขาพวกเขาก็จะไปในยุคทองค่ะแล้วก็ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพเวลาที่จะกลับบ้านเราเองต้องทำให้โลกใหม่นั้นพร้อมบาบาทำสิ่งนั้นมันก็จะไม่มีความทุกข์ใดๆแล้วฉันสามารถรู้สึกได้ขณะที่ดีดีพูดเหมือนกับว่านะแบบว่าเก็บโฟลต์กับบาบาค่ะแล้วก็สะสมมากขึ้นมากขึ้นนะเหมือนกับนกตัวเล็กๆนะแล้วก็ทำสิ่งนั้นเมื่ออันถัดไปคือ liberation นะที่ทุกคนนั้นจะเป็นอิสระอีกอันหนึ่งที่จะถามก็คือว่าในแง่ของความพยายามส่วนตัวที่จะคงแบบว่าสายใยที่อ่อนโยนกับบาบาเพราะในชีวิตบราหมินเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะมีช่วงฮันนีมูนนะคะ
เราเองก็มีประสบการณ์เนาะกับบาบาอย่างนั้นฉันก็มีแหละแล้วที่จะมีลิงก์ที่สวยงามกับบาบาในบางจุดคือหากฉันเนี่ยทำงานกับตัวฉันเองจริงๆแล้วฉันเองก็เต็มใจนะที่จะมองดูในความเป็นอย่างของฉันมองถึงข้อบกพร่องอะไรบางอย่างแล้วมันจะรู้สึกยากลำบากกับตัวเองอาจจะพูดในภาพรวมอ่ะเนาะอันนี้มันยากตัวฉันเองเพราะแบบว่าเป้าหมายของบาบามันแบบมาตรฐานสูงมากเป้าหมายก็สูงจริงๆเราอะจะอยู่ในสายใยความรักได้ยังไงสัจจะไม่ถึงจริงแท้เนาะจริงแท้กับตนเองไม่สูญเสียสายใยกับบาบาเนะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นในกระจกอ่ะเราจะเก็บลิงก์นั้นได้ยังไงเธอไม่ได้มีข้ออ่อนแอความข้อบกพร่องขนาดเยอะมากขนาดนั้นหรอกนะเธอควรจะมองหาอะไรที่มันคุณสมบัติที่ดีเนาะแล้วมีใบหน้าที่เปล่งประกายฉันคิดว่าถ้าเธอมองดูคุณสมบัติของตัวเธอเองและความพิเศษฉันอะไม่ได้กังวลมากมายนักนะความอ่อนแอความบกพร่องนั้นฉันรู้สึกว่าไม่ดวงวิญญาณน่ะดั้งเดิมแล้วอยู่ตรงไหนหรือเป็นยังไงก็ตามนี่คือสิ่งที่ฉันต้องฝึกฝนมากยิ่งขึ้นเนาะเพื่อที่ว่าสติปัญญาของฉันการแยกของฉันจะทำงานอยู่กับสิ่งนั้นกับคุณสมบัติอยู่ในนิรันดร์นั้นฉันน่ะรู้สึกเราไม่ควรที่จะเฝ้าแต่มองความอ่อนแอของตัวเองหรอกนะเพราะว่ามากกว่า 90% น่ะคุณสมบัติที่ดีมีสันสกาเล็กน้อยอยู่ตรงนี้ตรงนั้นแต่ถ้าเธอใช้คุณสมบัติเนาะเหมือนกับฉันให้ความใส่ใจที่จะเพิ่มความรักของฉันมองดูซิว่าความรักของฉันมันไม่ได้หลุดหายไปที่ไหนไม่ได้แบบว่าสปาร์เกอร์ค่ะต่อสู้นะบางทีเราก็สูญเสียนะมันก็จะเป็นเหมือนกับสนามรบค่ะเหมือนที่บาบาพูดแต่เราไม่ได้อยู่ในสนามรบความซาบซึ้งของโลกของเราเองก็สำคัญมากมากด้วยมันก็จริงนะตอนบาบาบอกว่าฉันเองก็รู้สึกว่าใช่มันจริงเราเองโชคดีจริงๆในวิธีที่เราอยู่ชีวิตบรามินนั้นน่ะคือชีวิตที่มีโอกนะเราจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในกาลียุคทุกอย่างก็มีให้กับเราเนาะเพื่อให้เราได้ทำงานรับใช้อันนี้เองก็ available ให้กับเราด้วยเราเองก็ควรจะเป็นเหมือนที่บาบาค่ะมีสุขเสมอตลอดเวลาดีอย่าไม่เข้าใจผิดนะฉันรู้สึกโชคดีจริงๆฉันรู้นะฉันพูดอ่ะเธอสู้สัตว์เธอจริงใจในการทำความเพียรพยายามเหมือนที่บอกค่ะฉันเองก็มักจะบอกกับคนเป็นสุขเสมอค่ะเพียงแต่อยู่ยังมีความสุขแค่นั้นเองไม่ได้เป็นอะไรปลอมๆนะความสุขนั้นมันจริงนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกเมื่อเธอบินเนาะมีความสุขเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นนั่นก็เป็นงานรับใช้นั่นนั่นคือสิ่งที่คนอื่นเขาเอ็นจอยและอยากจะเห็นหากฉันอยู่ในสภาพนั้นน่ะทุกคนก็จะมีความสุขโบยบินถ้าคนมีความสุขเนาะมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นความสบายที่ฉันเปลี่ยนมากขนาดไหนคนอื่นๆเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการนะ
ไม่ใช่สิทธิ์คุณนะมันเป็นเวลาของการสดเป็นอิสระเบาสบายฉันได้ยินดีดีคือฉันก็คิดว่าฉันก็ไม่ได้หนักหน่วงกับตัวเองนะฉันเพียงแค่นั่นมีโยคะที่มหัศจรรย์แล้วก็เชื่อโยงหรืออาจจะดึงดูดเข้ามาเหตุการณ์ที่ต้องอดทนเป็นในงานรับใช้เนาะฉันต้องนำอะไรบางอย่างเข้ามาในความสัมพันธ์นะดวงวิญญาณเขาแบบว่าความแบบเยอะมากเลยนะแต่ฉันเองก็ต้องอยู่ในเกมของตนเองแล้วในความประกายของโชคนะฮะดวงวิญญาณที่มาเรารับใช้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามที่บ้านที่ศูนย์และเป็นเหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นอ่ะก็สร้างอุปสรรคเนื่องจากสิ่งนี้แล้วก็ให้พรพรแล้วพรเล่าเนาะพอแล้วพอแล้วนี่ก็จะพบว่าฉันถูกดึงเข้าหานะเป็นลบนั้นเพราะว่าอาจจะอธิบายข้อบกพร่องทำไมเป็นแบบนี้แบบนั้นไม่ว่าความคิดไร้ประโยชน์อะไรก็ตามที่มีแล้วฉันแบบหยุดหรือขอและฉันน่ะได้เห็นใกล้มากๆเลยว่าฉันอ่ะแบบว่าต้องเกิดประโยชน์มันจะเกิดอะไรขึ้นจากฉันเห็นการต่อสู้ของดวงวิญญาณเนาะความปรารถนาดีแต่ฉันก็อยากที่จะไม่เคารพต่อศูนย์ของบาบาต่อความตรงของตนเองหรือนะเอาความเป็นลบเป็นดวงวิญญาณฉันจะคงความเคารพตนเองและเป็นผู้ประทานพรได้ยังไงแล้วก็ไม่ถูกกระทบนอกจากความอยากความต้องการของคนอื่นเวลาที่ใครบางคนเขาหิวอ่ะเราก็ยังเอาให้เขากินข้าวใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็รู้สึกดีเนาะที่เราได้ให้เขากินข้าวอ่ะเป็นเหมือนกันเลยนะน่ามันก็มีความอยากต่างกันไปความรักพลังและกำลังข้างในทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความอยากนะความต้องการที่ดวงวิญญาณมีบาบาอยู่ตรงนั้นลูกของบาบานะถ้าบาบาอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีลูกของบา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 ก็จะให้เขาแหละเราเองก็เป็นเครื่องมือของบาบาไหมอ่ะบาบาก็จะให้พวกเขาผู้ที่แบบว่าเป็นผู้ประทานเสมอเต็มเปี่ยมอยู่เสมอเพียงแต่เอาบาบาไปเขาเป็นเพียงแต่ประหลาดใจน่ะอันที่ถามคำถามเนี้ยมันจริงนะฉันก็ไม่ได้มีความคิดนี้นะว่าจะให้อะไรให้มากขนาดไหนหรือถูกกระทบกับมันไม่ว่าใครก็ตามอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนนั่นน่ะก็เป็นบทบาทของเขาเราเองก็เปิดประตูให้กับเขาเนาะด้วยการให้การแนะนำบาบาเขาจะสามารถได้รับพลังจากบาบาได้สวยงามมากๆเลยดีอันนี้มีคุณค่าอย่างจริงแล้วก็สำคัญมากๆฉันรู้สึกเหมือนกับให้อนุญาตให้ตัวเองอ่ะที่จะอยู่อย่างสบายตัวเองก็ไม่ได้อยากที่จะคิดมากเหมือนกันเนาะมันความคิดเหล่านี้ฉันก็ก็แต่นะต่อไปที่เล็กมาค่ะก็อยากเห็นเราสมบูรณ์แบบมากๆเนาะมีอะไรที่มันดูแย่เลยอ่ะต้องให้แน่ใจว่าทุกชิ้นมันมีคุณแบ
เราอ่ะคือสิ่งที่เหนือเราทุกคนน่ะน่ารักอยู่แล้วอ่ะเออทำงานอีกเล็กน้อยแค่นั้นเองน่าดีใจมากๆเลยได้ยินแบบนี้นะใช่เนาะเพราะว่าบางคนบอกฉันเป็นเหมือนบาบาฉันบอกจริงๆแล้วอ่ะเราทุกคนน่ะล้วนแต่เป็นเหมือนบาบาแต่อาจจะยังไม่ 100% แค่นั้นเองดังนั้นน่ะเริ่มต้นกันอย่างด้วยความคิดว่าฉันเป็นเหมือนบาบาฉันคือดวงวิญญาณฉันคือลูกของพระเจ้าดวงวิญญาณล้วนแต่มีคุณสมบัติของพระเจ้าแต่เราสูญเสียไปแค่นั้นเองเราก็ต้องแบบว่าทำให้มันแสดงออกมาปลุกมันให้มันตื่นขึ้นเดี๋ยวคุณสมบัติมันอยู่อยู่แล้วบาบาเป็นมหาสมุทรของความรักฉันก็เป็นภาพลักษณ์ของความรักแต่ฉันต้องเป็นมหาสมุทรเหมือนกันเนาะดังนั้นน่ะเริ่มต้นด้วยความคิดที่บริสุทธิ์เหล่านี้ว่าใช่ฉันเป็นเหมือนกันกับบาบาต้องกลับมาคอมพลีทนะคะเนาะแล้วก็100%ดังนั้นน่ะมีจุดเริ่มต้นที่มันบริสุทธิ์แล้วก็เป็นบวกเสมอบาบาบอกลูกทั้งหมดน่ะเป็นมีชัยชนะดวงวิญญาณที่มีชัยชนะดวงวิญญาณที่ประสบความสำเร็จนี่คือสิทธิ์โดยกำเนิดของลูกเพียงแต่คิดจากจุดนั้นทุกพลังของบาบาเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของฉันเป็นเพียงเรื่องของการคิดถึงพลังแล้วก็กู้คืนแล้วก็ใช้มันขอบคุณมาก that everyone can feel that and to become an ocean like our fatherThank you. Thank you. Thank you, Elizabeth. Om Shanti. Om Shanti.